ความอดทนแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. อดทนในการเชื่อฟังอัลลอฮ์จนกระทั่งได้ปฏิบัติมันอย่างเช่นการอดทนต่อการละหมาดการถือศีลอดการทำฮัจญ์และการจ่ายซะกาตและอื่นๆ 2. อดทนจากการฝ่าฝืนอัลลอฮ์จากสิ่งต้องห้ามและการตั้งภาคีหรือการฝ่าฝืนและการทำบิดอะห์ 3. อดทนต่อกฎกำหนดของอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดเหนือบ่าว